้างหนึ่งพักวันนี้ที่มีการประชุมใหญ่เช่นเดียวกันก็คือพักชาติไทยพัฒนาถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อคัดเลือกหัวหน้าพักนะคะซึ่งแน่นอนเป็นไปตามโผค่ะล่าสุดเนี่ยมีการลงคะแนนออกมาแล้วว่านางสาวกัญจนาศิลปะอาชาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ขณะที่อดีตหัวหน้าพักมาตุภูมิก็นำสมาชิกเข้าร่วมเสริมทัพอีก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะไปดูการประชุมใหญ่ของพักชาติไทยพัฒนากันก่อนค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับพักพร้อมเลือกหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักมีแกนนำพักอดีตส.ส.อดีตสมาชิกพักที่เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นนายธีระวงศ์สมุทรนางสาวกัญจนาศิลปะอาชานายวราวุฒิศิลปะอาชานายนิกรจำนงนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการเสนอชื่อนายธีระวงศ์สมุทรและนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่ปรากฏว่านายธีระเนี่ยขอถอนตัวนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่และฝากสมาชิกพรรคช่วยประคับประคองนำพาพรรคไปถึงจุดมุ่งหมายโดยรายชื่อถูกเสนอจากที่ประชุมค่ะแต่ก็ต้องมีการลงคะแนนในคูหานะคะซึ่งผู้ที่จะผ่านการเห็นชอบต้องได้เสียงเกินครึ่งของที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม430คนค่ะผลของการลงคะแนนครั้งนี้นะคะปรากฏว่านางสาวกัญจนาได้รับคะแนน345คะแนนส่วนนายประพัฒน์ได้คะแนน342คะแนนค่ะมาดูอีกหนึ่งพักคุณกองแก้วเชิญค่ะวันนี้นะคะพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินอดีตหัวหน้าพักมาตุภูมิก็นำสมาชิกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะพาสมาชิกมาเข้าร่วมกับพักชาติไทยพัฒนาด้วยนะคะให้เหตุผลของการเข้าร่วมครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นพักที่มีนโยบายสอดคล้องกันมีความเป็นกลางและต้องการเห็นความปรองดองของคนในชาติซึ่งพักชาติไทยพัฒนาก็ยังขาดสมาชิกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่นะคะก็เลยนำสมาชิกในพื้นที่เข้ามาช่วยเสริมทัพด้วยนะคะใช่ค่ะส่วนตัวพลเอกสนธินะคะคือตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วยังไงจะมีการเดินหน้าทางการเมืองอย่างไรบ้างท่านบอกว่าขอเวลาในการตัดสินใจก่อนระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปหารือกับกกต.พูดคุยถึงเรื่องยุบพรรคนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนก็น่าจะมีความชัดเจนค่ะ